ธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบนะฮะในแง่ที่อาจจะไม่ค่อยดีจากโควิด-19แต่บางธุรกิจกลับดีขึ้นนะคะสมาร์ทโฟนคือก็ต้องยอมรับนะคะคนเราตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดต่อสื่อสารกันแบบโซเชียลดิสแทนซ์นะคะก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงระบบที่มันปรับเปลี่ยนจาก 4G เป็น 5G ทำให้ความต้องการมากขึ้นตามไปด้วย Samsung Electronics ค่ะเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะคะจากเกาหลีใต้บอกอย่างนี้กำไรสุทธิในไตรมาสแรกเนี่ยก็คือมกราคมถึงมีนาคมปีนี้อยู่ที่ 7.1 ล้านล้านวอนด์เพิ่มขึ้น 46.3% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.4 ล้านล้านวอนด์เพิ่มขึ้น 45.4% และสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกตั้งแต่ปี2561ส่วนรายได้ค่ะรวมๆเนี่ยอยู่ที่ 65.4 ล้านล้านวอนด์นะคะเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรหลักๆของเขามาจากไหนมาจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือทำกำไรได้ถึง 4.4 ล้านล้านวอนคือเพิ่มขึ้น 66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นสถิติกำไรในไตรมาสแรกที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2557แล้วรุ่นไหนล่ะที่ขายดีมากๆสมาร์ทโฟนเรือธงค่ะรุ่นไฮไลท์ของเขาเลยคือ Galaxy S21 นั่นเองผลงานของ Samsung ถือว่าสูงกว่าถ้าเราไปเทียบกับตลาดสมาร์ทโฟนโลกทั่วไปเนี่ยนะคะรวมๆถ้าเป็นตลาดสมาร์ทโฟนโลกขยายตัวได้ 27% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะอันนี้เป็นการประเมินของบริษัทวิจัย Canalys Samsung ก็บอกว่ายอดขายสมาร์ทโฟนแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งมีส่วนชดเชยรายได้จากธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และหน้าจอที่ลดลงนอกจากนี้ Samsung ยังประเมินนะคะว่ากำไรในธุรกิจผลิตชิปน่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส2เพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสต็อกค่ะชิปท่ามกลางปัญหาขาดแคลนถ้ามันขาดแคลนก็ต้องสต็อกเยอะๆหน่อยใช่ไหมก็เป็นปัญหาเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะกระทบกับการผลิตอุปกรณ์ไฮเทคสุดกำไรยอดขายในส่วนของสมาร์ทโฟนจากปัญหาดังกล่าวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ